คนวันอาทิตย์ครับได้ไพ่7ดาบช่วงนี้มีความรู้สึกกังวลใจนะครับและก็มีความว้าวุ่นมีความสับสนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาแต่อาจจะไม่เปิดเผย7ดาบเนี่ยเป็นรูปของทหารขโมยดาบหนีออกจากค่ายในช่วงเวลากลางคืนมันแปลความหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างกังวลเรื่องเงินกังวลเรื่องงานกังวลในเรื่องของอนาคตมาดูครับอีก4ใบใบที่2ครับคิงดาบแต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะแกร่งคิงดาบพระราชาแห่งดาบหมายถึงการตัดสินใจอะไรต่างๆที่ต้องเด็ดเดี่ยวความกังวลความสับสนแต่ต้องสู้แต่ต้องลุยนะครับใบที่3ครับได้ไพ่ The Empress จักรพรรดินีไพ่ดีครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ชายวันอาทิตย์เป็นผู้หญิงวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งเพศที่3วันอาทิตย์รุยครับคุณจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจแม้ความสับสนมันมีแต่ก็ต้องเดินหน้าและจะได้ดีแน่นอนใบที่4ครับได้ไพ่9ดาบช่วงนี้ให้ไปทำบุญนะครับกับวัดกับพระกับโรงศพหรือแม้กระทั่งมูลนิธิคือพูดง่ายๆว่าสะดวกแบบไหนใครที่รู้สึกว่าเออเรามีทุนทรัพย์เยอะเราพอที่จะช่วยทุกอย่างเลยโรงพยาบาลนะครับวัดมูลนิธิเด็กผู้ยากไร้คนแก่คนชราช่วงนี้คนวันอาทิตย์ได้ไพ่ดาบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแปลความหมายว่าเราอาจจะต้องปล่อยวางบ้างหลายๆเรื่องใบที่5ครับได้ไพ่อัศวินไม้เท้าช่วงนี้ไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ครับรายจ่ายเยอะใช้เงินเยอะนะครับอาจจะเคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ต้องกลัวครับไพ่คิงดาบขึ้นมาอยู่แล้วจึงบอกว่าจะผ่านพ้นทุกปัญหากังวลเรื่องเงินเข็นสักนิดหนึ่งก็จะได้แค่ผ่านนะคือผ่านไปได้แต่ก็ดีใจแล้วแค่ผ่านไปได้ความรักครับในช่วงนี้ก็หลายๆเรื่องที่ปกปิดคนรักอาจจะไม่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกังวลใจหรือความว้าวุ่นช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความทุกข์กังวลใจบ้างกับคนรักกับปัญหาสิ่งต่างๆรอบข้างทั้งของตัวเองทั้งของส่วนตัวและคู่รักโดยตรงนะครับส่วนคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักกับพ่อไม้แม่ไม้คนมีตำหนิแต่มีอิทธิพลของ7ดาบก็ต้องดูว่าไม้จริงหรือเปล่าหรือว่าคาราคาซังกับความรักอยู่เพราะช่วงนี้7ดาบเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของเร่เหลี่ยมไหวพริบหรือแม้กระทั่งความกังวลต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคนโสดต้องรอบคอบอาจจะไปตกบ่วงแห่งความรักมีความรู้สึกทรมานใจฮะคนที่เรารักอยู่อาจจะมีเจ้าของแล้วอาจจะไม่ได้โสดอย่างที่คิดหรือเขามาแค่นะครับคลายเหงาเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ที่โสดต้องระวังนะครับสุขภาพครับในช่วงนี้9ดาบต้องบอกว่ามีการเจ็บป่วยปวดหลังปวดเมื่อยหรือมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้การรักษาได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวครับนี่คือคนวันอาทิตย์ครับคนเกิดวันจันทร์มาดูซิว่าคนวันจันทร์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับไปดูนะครับคนวันจันทร์ครับอัศวินถ้วยกัลยาณมิตรช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันจันทร์เป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าการจะทำอะไรต่างๆอัธยาศัยดีและก็มีลูกค้าที่อัธยาศัยที่ดีถ้าใบนี้ขึ้นมากัลยาณมิตรนะครับจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราใบที่2ครับมีอุปสรรคบ้างครับที่อาจจะต้องตามแก้ไขหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมการเงินการทองหรือสิ่งที่คนวันจันทร์สามารถจะหยิบยื่นให้ได้ก็พยายามจะช่วยเพราะว่าไพ่ดีสุดขึ้นมาแล้วใบแรกเลยใบที่3ครับอ่ะ King of Pentacles นะครับต้องบอกว่าคนวันจันทร์ครับเงินใหญ่ก้อนใหญ่อยู่แค่คนวันจันทร์เอื้อมไปหยิบเพราะฉะนั้นการงานความรับผิดชอบสิ่งที่ทำดีครับจะได้ดีใครกังวลใจอะไรอยู่สักนิดนึงก็อาจารย์บอกว่าเลิกกังวลครับเพราะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยจะมาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินรวมถึงตำแหน่งหน้าที่ที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับใบที่4ครับได้ไพ่คิงไม้เท้าเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่ครับช่วงนี้จะสนับสนุนคนวันจันทร์มากๆเพราะฉะนั้นใครที่เขารับปากรับคำกับตัวเราไว้อย่ากลัวครับ
อย่าได้กังวลครับเขาทำตามที่เขาพูดแน่นอนแต่คนวันจันทร์ต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงหรือว่าเราอาจจะวาวุ่นไปเองนะครับใบสุดท้ายครับใบที่5สเตนครับต้องบอกว่าหากคุณเป็นผู้หญิงเก่งอยู่แล้วคุณจะได้คู่ที่ดีและคุณอาจจะข่มคู่สักนิดเพราะฉะนั้นผมอยากให้คนวันจันทร์ช่วงนี้ให้พูดเพาะๆกับคนรักสักนิดนึงเพราะคุณอาจจะข่มเกินไปส่วนผู้ชายวันจันทร์ก็หงอเลยครับหงอสิครับเพราะว่าไพ่สเตนขึ้นมาขนาดนี้ผู้หญิงจะควบคุมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสาวไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าคุณแม่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังไงแล้วแต่ผู้ชายวันจันทร์จะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้หญิงนะครับสุขภาพครับต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเจ็บหน้าอกหรือว่าหอบหืดหรือว่าความดันบ้างความรักครับดีใจกับคนโสดด้วยคุณจะมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตเป็นคนมีฐานะที่ดีการเงินการทองที่ดีและเข้ามาจากนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ที่มีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงไปสนัยไปสถานที่แห่งใดแล้วแต่ที่มีเพื่อนอาจจะแนะนำเพื่อนและเป็นคนดีเข้ามารู้จักกับคุณส่วนคนมีครอบครัวแล้วครับตามที่บอกนะครับผู้ชายกลัวเมียแน่นอนส่วนผู้หญิงก็ข่มสามีเกินไปเพราะฉะนั้นลดละคนละก้าวแล้วกันนะครับมาดูซิว่าช่วงนี้คนวันอังคารจะเป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันอังคารครับได้ไพ่คิงดาบคิงดาบนะครับแปลความหมายถึงความเข้มแข็งความแกร่งความนักสู้ต้องบอกว่าคนวันอังคารเนี่ยมีความอุตสาหะมากๆไม่ว่าจะทำสิ่งใดแน่วแน่เด็ดเดี่ยวนะครับใบที่2ครับ The Lover ช่วงนี้ครับคนวันอังคารต้องเจอผู้คนเยอะต้องมีเรื่องของการปกป้องทุกอย่างต้องมีความเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือว่าใครมีโปรเจกต์อะไรในช่วงนี้ก็มักจะเป็นแม่งานเจ้าต้นตำรับความคิดโครงการสิ่งต่างใบที่3ครับได้ไพ่เดวิลเดวิลเนี่ยมันก็คือกิเลสเรื่องรักโลภโกรธหลงอาหารขนมนมเนยของกินหรือใครเวลาดูจบเสร็จแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารขนมไปทำกับข้าวพวกเดวิลเนี่ยมันจะคือรูปรสกินเสียงนะครับใบที่4ครับได้ไพ่9ดาบครับ9ดาบเดวิลนี่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับมดลูกนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับ9ดาบเดวิลช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความกังวลในเรื่องของเพศในเรื่องของมดลูกผู้ชายก็ต้องระวังความซุกซนนะครับในเรื่องของความเจ้าชู้ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3รักสามเศร้าสำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้หญิงอาจจะกังวลในเรื่องของสุขภาพอยากจะไปตรวจมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งสถานที่สิ่งต่างปากมดลูกนะครับใบที่5ครับได้ไพ่5ดาบช่วงนี้การงานแข่งขันสูงครับอดทนสักนิดนึงการเงินอาจจะมีเรื่องของเสียเงินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดวิล9ดาบ5ดาบมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือว่ามีโครงการที่อยากจะซื้อทรัพย์สินข้าวของสิ่งต่างๆแต่ถ้ามีความคิดอยากจะซื้อข้าวของสิ่งต่างนะครับคิงดาบให้ถึงความสำเร็จก็อาจจะมีเรื่องของการเดินเรื่องติดต่อธนาคารสถาบันการเงินไฟแนนซ์นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับซื้อข้าวของสิ่งต่างช่วงนี้นะครับสุขภาพก็บอกไปแล้วถ้าผู้หญิงต้องระวังเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกถ้าผู้ชายก็ต้องระวังเรื่องของความซุกซนนะครับความเจ้าชู้นะครับช่วงนี้โดนจับได้หมดผมบอกได้เลยนะถ้าผู้ชายวันอังคารโดนนะครับเรื่องเจ้าชู้เนี่ยโดนจับได้หมดแน่นอนเพราะว่านะครับคนที่เขาเป็นคู่เนี่ยเขาตรวจเขาเช็คเขาดูเขาเรียกว่าสืบเสาะมาหมดจนมีหลักฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนวันอังคารที่เป็นผู้ชายระวังจนมุนกับความรักนะครับอ่ะมาดูดวงครับนะครับประจำวันพุธที่25พฤศจิกายน2563ครับของคนเกิดวันพุธดูซิว่าช่วงนี้คนวันพุธจะเป็นเช่นไร1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันพุธครับได้ไพ่ราชาถ้วยครับ King of Cup นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีความสุขสนุกสนาน
เฮฮามีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวจะทำอะไรครับไพ่ราชาถ้วยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวรวมถึงคนที่รักเราและคนวันพุธก็ใจดีมากในช่วงนี้ใบที่2ครับมีไพ่ของการเดินทางครับขึ้นเหนือลงใต้ก็เรียกว่าชีพจรลงเท้าไปได้ทุกภาคนะครับเจ้าชายไม้เท้านะครับใบที่3ครับ1เหรียญคนวันพุธครับดวงดีครับมีโชคมีลาบดวงเฮงครับจะหยิบจะจับจะทำงานจะพูดจะคุยจะทำอะไรในช่วงได้ดีเป็นพิเศษก็เรียกว่ามีคนโอนเงินให้ทั้งวันหรือค้าขายสิ่งต่างๆสินค้าที่เรามีอยู่ในมือขายดีมากๆเลยนะช่วงนี้คนวันพุธดวงดีที่สุดใบที่4ครับเจ้าชายดาบมีการเดินทางแบบกระทันหันครับจะทำสิ่งใดแล้วแต่นะครับในช่วงนี้ต้องบอกรีบไปรีบเดินทางแต่เป็นรีบที่มีความสุขนะไม่ได้หลายขอย้ำนะครับใบที่5ครับไพ่1ถ้วยอาหารการกินความรักมาบอกครับคนโสดในช่วงนี้ต้องบอกว่าจะมีดวงคนอายุน้อยนะครับอ่ะใครที่หูตาสว่างเลยพอบอกว่าคนอายุน้อยอยู่นะครับโสดนะครับตอนนี้มีคนอายุน้อยจะเข้ามารักเข้ามาสนิทสนมนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วและอยากมีลูกนะครับมีโอกาสสมหวังนะครับจะได้ลูกสมดังใจหมายส่วนคนที่มีลูกแล้วจะได้รับข่าวดีกับลูกหรือว่ามีโอกาสจะไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับช่วงนี้สุขภาพระวังไว้บ้างครับเจ้าชายดาบโดยเฉพาะคนอายุมากนะครับห้องน้ำห้องท่าการเดินทางไปไหนในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆเพราะมีโอกาสรื่นล้มหรือว่ามีอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นขอย้ำนะใครที่อายุมากนะครับที่มีเรื่องของนะครับวัยรุ่นใจร้อนนะครับจะเข้าห้องน้ำแต่ละทีนะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งใจเย็นๆนะคนอายุมากนะครับดูนะครับคนเกิดวันพฤหัสครับ3ดาบช่วงนี้มักจะมีเรื่องของความกังวลใจความว้าวุ่นอุปสรรคสิ่งต่างๆทั้งของตัวเองและของผู้อื่นนะครับ3ดาบเนี่ยนะใบที่2ครับได้ไพ่7ไม้เท้าแต่กังวลยังไงก็แล้วแต่7ไม้เท้าก็ต้องบอกว่าต้องเข้มแข็งต้องสู้ต้องอดทนนะครับ7ไม้เท้าคือมุ่งมั่นน่ะเรื่องการงานจึงอาจจะมียุ่งยากบ้างแต่ก็ต้องให้สู้ไปนะครับใบที่3ครับ4เหรียญทั้งรักทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งหวงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวแทนของความปราณีตความตั้งใจเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสเนี่ยไม่ว่าจะการงานอะไรพยายามทำให้ดีที่สุดแม้ตัวเองจะกังวลตัวเองจะทุกข์แต่ตัวเองก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะใบที่4ครับ6เหรียญอ่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะคนวันพฤหัสแต่เหนื่อยนี้คุณจะทำได้และคุณจะมีผู้ใหญ่ใครที่แบบเหมือนกับกำลังจะทำให้ผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแล้วครับสิ่งที่คุณทำมากำลังเห็นผลแล้วครับใบที่5ครับ2ดาบช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ใครอยากจะได้ใครอยากจะซื้อเก็บเงินไว้ซื้อนะครับโทรศัพท์เพราะว่าช่วงนี้3ดาบ2ดาบอะไรต่างๆมาซ่อมแซมจุกจิกเสียเงินซ่อมนู่นซ่อมอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ของใหม่แล้วมีโอกาสที่จะเดินเรื่องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่โทรศัพท์อย่างเดียวข้าวของเครื่องใช้รถยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งบ้านเพราะฉะนั้นมีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆซ่อมแซมแล้วดีครับความรักครับช่วงนี้คนวันพฤหัสมีปากมีเสียงมีการขัดแย้งมีการคิดเล็กคิดน้อยต่อกันทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้าย6เหรียญก็หมายถึงการให้อภัยเพราะฉะนั้นใครเป็นอยู่นะอย่าไปทะเลาะเลยเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปขอโทษหรือให้อภัยกันอย่างเดียวนะครับคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับเป็นคู่รักนะครับอาจจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่ามันมีไพ่ดาบหลายใบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะรู้จักกันก็ในสายงานมีความยุ่งยากมีความติดขัดมีอุปสรรคกันบ้างแต่จะทำให้ความรักนั้นเห็นอกเห็นใจกันใครที่ร่วมงานอยู่แล้วมีคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาช่วยจ้างเนี่ยแหละครับคนที่คุณมีโอกาสใช้ชีวิตรักร่วมกันในวันข้างหน้าสุขภาพครับในช่วงนี้ต้องระวังเจ็บคอนะครับมีเสมหะหรือว่าเจ็บป่วยได้นอนพักสักนิดหรือว่าทานยาหาหมอสักนิดและพักผ่อนจะดีขึ้นครับ
มาช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้เป็นช่วงของคนเกิดวันศุกร์และวันเสาร์และราศีไหนจะได้คู่เป็นคนมีฐานะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับเริ่มจากดวงประจำวันพุธที่25พฤศจิกายน2563ของคนเกิดวันศุกร์ครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับไพ่ใบแรกครับ5ถ้วยชนคนวันศุกร์ครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาให้ขบคิดให้มีความกังวลใจหรือความว้าวุ่นหลายๆเรื่องประดังเข้ามาใบที่2ครับ10ไม้เท้าเรื่องการงานครับถูกเอารัดเอาเปรียบบ้างหรือว่าทําให้ท้อแท้กังวลใจบ้างนะครับใบที่3ครับแต่ขอให้อดทนไปครับอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลถ้าเหนื่อยใจขอให้พักผ่อนไว้ก่อนเพราะไพ่อิทธิพลของสเตนคุณยังมีพลังที่ดีมีความมุ่งมั่นและต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลือใบที่4ครับได้ไพ่จักรพรรดินีอาหารขนมนมเนยของกินในช่วงนี้อาจจะทำให้นะครับแพ้นะครับอาหารท้องเสียท้องผูกการกินการทานอะไรในช่วงนี้ดูแลตัวเองสักนิดใบที่5ครับ2ดาบมีความคิดอะไรใหม่ๆต้องกล้าที่จะตัดสินใจด้านความรักครอบนะครับในช่วงนี้คนวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของคำพูดระวังอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรออกไปคิดสักนิดเพราะว่าจะทำให้อีกฝ่ายน้อยใจกังวลใจหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเก็บมากบมาคิดมากังวลใจเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้คนวันศุกร์มีปัญหาคนโสดครับต้องบอกว่ายังไม่เหมาะครับในช่วงนี้ถึงมีเข้ามาก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่มีความกังวลใจและความว้าวุ่นการเงินในช่วงนี้มีคนมาขอหยิบยืมหรือว่าระวังมีปากมีเสียงเรื่องของการเงินภายในครอบครัวนะครับอ่ะมาดูนะครับดวงประจำวันพุธที่25พฤศจิกายน2563ของคนเกิดวันเสาร์ครับ1 2 3 4แล้วก็5คนวันเสาร์ครับได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cup ช่วงนี้มีความสนุกสนานอาหารขนมนมเนยของกินรวมถึงสิ่งที่คาดหวังหรือว่าสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จมีโอกาสเดินทางไปสถานที่สวยงามดูหนังฟังเพลงหรือสถานที่บันเทิงสิ่งต่างๆใบที่2ครับ9เหรียญครับจะหยิบเงินใหญ่ครับการพูดการคุยการค้าขายในช่วงนี้การเงินการทองเข้ามาอยู่ตลอดจะหยิบจะจับจะเปลี่ยนงานหรือว่ามองหาอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่อยากจะทำของตัวเองกล้าสักนิดนึงครับกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะตัดสินใจคุณจะประสบความสำเร็จได้ใบที่3ครับ1ดาบยังย้ำความกล้าหาญของคนวันเสาร์น้ำพักน้ำแรงสิ่งต่างๆที่มีความมุ่งมั่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนอยู่นะครับใบที่4ครับได้ไพ่ The Lover รวมถึงอาจจะต้องอาศัยกลุ่มทีมนะครับทีมงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆจะมีโอกาสเข้าหุ้นส่วนกับใครนะครับในเรื่องของการงานใบที่5ครับ10ถ้วยความรักครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันเสาร์ฮอตที่สุดเลยมีความโดดเด่นครับคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีโอกาสนะครับคนรักตัวเราเองเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือและมีความสุขรวมถึงได้รับข่าวดีจากลูกหลานบริวารคนโสดครับช่วงนี้ความรักมาจ่อหน้าประตูเลยจะทำอะไรก็โดดเด่นมีคนมารักมาชอบมีคนมาสนิทสนมหรือว่ามีดวงแต่งงานเลยอะยังไงก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์คำพูดคำเจรจาจะเป็นมิตรกับทุกๆคนเรื่องของสุขภาพครับการกินการทานทานเก่งหรือเกินในช่วงนี้ถ้วยทั้งนั้นเลยนะครับก็บ่งบอกว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้จะไปไหนไปไหนมีแต่เรื่องของกินอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นออกกำลังกายสักนิดนึงนะครับอะเรื่องโชคลาภมีอยู่ที่คำพูดและก็การเงินการทองเสี่ยงโชคได้นะครับ